วันนี้เรามาต่อกันด้วยการดัดผมแบบ body wave perm ค่ะไปดูกันดีกว่าว่าการดัดผมแบบ body wave perm เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะเหมาะกับสภาพผมที่คุณมีไหมติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตรีและช่อง Let's Be Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะการดัดผมแบบ Body Wave Perm นะคะเป็นการดัดผมที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้เพราะว่าเน้นที่รอนออกมาดูเป็นธรรมชาติเน้นให้รอนมีวอลลุ่มแล้วก็ผมเนี่ยไม่หยิกมากเหมือนตัว Spiral Permและช่างทำผมนะคะจะใช้ลอนในการดัดผมเนี่ยจะเป็นลอนที่ใหญ่กว่าลอนสไปรัลเพิร์มทำไมการดัดผมประเภทนี้ถึงได้รับความนิยมคะเพราะว่าลอนที่คุณจะได้เนี่ยจะเป็นลอนธรรมชาติไม่หยิกมากและการดูแลรักษาเนี่ยก็ง่ายกว่าสไปรัลเพิร์มการดัดผมแบบ body wave perm นะคะสาแนะนำให้คนที่มีสภาพเส้นผมที่ตรงมากๆเพราะว่าคนที่มีผมตรงมากๆเนี่ยเวลาที่คุณดัดผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นรอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสาแนะนำให้คุณดัดแบบ body wave perm ค่ะคุณจะได้รอนที่ดูสวยเป็นธรรมชาติการดูแลรักษานะคะของคนที่ดัด body wave perm เนี่ยสาไม่แนะนำให้คุณใช้เครื่องหนีบผมหรือว่าเครื่องม้วนผมเป็นอันเด็ดค่ะเพราะนั่นมันจะไปทำลายเส้นผมที่คุณดัดมาค่ะมันจะทำให้ผมคุณเนี่ยแห้งกรอบแล้วก็ชี้ฟูไม่เป็นทรงนั้นซะเลยค่ะและการดัดผมประเภทนี้นะคะอายุของน้ำยาดัดผมเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 เดือนค่ะถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกธรรมชาติหรือว่าผมดัดก็เข้ามาชิดแชทพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นหลอนสวยบายสาสารออยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจงภูมิใจเถิดที่เกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย